วัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้วันนี้นะคะครูของเราเขามีเมนูเรียกความสดชื่นที่มีชื่อว่าเทอรีนส้มโอกับซอสแอปเปิลมาฝากปกติแล้วเนี่ยนะคะเจ้าเทอรีนเนี่ยเราจะเจอกันในพวกเมนูเนื้อสัตว์แต่วันนี้เนี่ยเชฟเอาเทอรีนมาทำเป็นของหวานซึ่งเป็นเทอรีนส้มโอที่สำคัญเนี่ยนะคะทานคู่กับซอสแอปเปิลซึ่งเนื้อเนียนแล้วก็สวยรสชาติดีมากๆเลยล่ะค่ะค่ะเจ้าเทอรีนส้มโอกับซอสแอปเปิลเนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้างเชฟวันนี้ก็จะทำเป็นก็หวานเย็นผลไม้ะนะเพื่อให้สดชื่นกับสุขภาพด้วยนะก็ในที่นี้เราก็จะใช้แอปเปิลแล้วก็มีน้ำส้มมาเป็นส่วนผสมเพื่อให้มันมีรสชาติกลมกล่อมกันโอเคค่ะแล้วส่วนในเทอรีนนะไอ้นี่เราก็จะเอาดัดแปลงมาจากของคาวแต่วันนี้เรามาทำเป็นของหวานเพราะฉะนั้นเจ้าเทอรีนของเราเนี่ยจะถูกทำให้แข็งด้วยนี่เลยวันนี้นานาใช้ผงวุ้นตรานางเงือกนะคะวิธีการทำวุ้นเนี่ยนะคุณผู้ชมให้วุ้นเซตตัวได้ดีเนี่ยนะคะแนะนำให้ใส่ลงไปตอนก่อนต้มแล้วก็ต้องต้มจนกระทั่งเดือด2ช้อนชานะใช่ไหมจากนั้นนะคะใส่มิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวค่ะประมาณ50กรัม50กรัมนะจากนั้นนะคะตัวเทอรีนของเราจะเป็นเทอรีนน้ำส้มเชฟวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำส้มสายน้ำผึ้ง 100% ตราชบาค่ะรสชาติหวานอมเปรี้ยวกลมกล่อมอร่อยได้วิตามินสูงไม่แต่งกลิ่นและสีหลังจากที่เรานี่มีส่วนผสมอยู่ในภาชนะนี้เรียบร้อยเราก็ตั้งเตาเปิดไฟไว้และในเวลาเดียวกันคนต่อเนื่องนะไอ้นี้คอยหมั่นคนพอเราทิ้งละไว้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะนอนที่ตะกอนแล้วมันจะไหม้ต่อไปเดี๋ยวเชฟจะเอาส้มโอนี่มาใส่ในพิมพ์ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวนานาจะเคี่ยววุ้นในระหว่างที่เชฟทำเทอรีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ที่เราหามานะโดยที่อาจจะหาพิมพ์ที่ใหญ่หรือกว้างกว่านี้ก็ได้แต่นี่ถ้าเกิดเราทำแบบในครอบครัวเรามีสมาชิกเยอะส่วนส้มโอนี่เราก็สามารถหาซื้อได้ตามสวนทั่วๆไปที่เขามีขายนะเราอาจจะเลือกดูที่ว่าหยิบสวยๆนะแล้วเราก็มาปอกแล้วเราก็มาเรียงใส่ในพิมพ์เศษเล็กเศษน้อยเราก็ไม่ทิ้งนะเดี๋ยวเราจะมาใส่ตรงส่วนที่มันเป็นช่องว่างระหว่างหยิบส้มโอนะเพื่อให้มีความหนาแน่นระหว่างน้ำวุ้นกับเนื้อผลไม้เชฟขาเดือดแบบนี้ใช้ได้ไหมคะก็เห็นน้ำใสๆนะเราไม่เห็นอะไรผงวุ้นอันนั้นถือว่าเราทำได้อะไรก็เรียกว่าวุ้นที่เราได้ต้องการเชฟบอกว่าเคล็ดลับการทำให้มันยังสวยอยู่ก็คือต้องทิ้งจนกระทั่งวุ้นของเราอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้องเนาะใช่เราให้ราดลงไปหลังจากที่เราเอาส้มโอใส่ในพิมพ์เรียบร้อยแล้วแล้วน้ำผงวุ้นที่เราทำเสร็จเรียบร้อยเราก็เราไปพักจนมีอุณหภูมิเย็นดีแล้วเราก็จะมาเทใส่ลงในเนื้อส้มโอระหว่างที่เราเทเนี่ยเราก็จะมองดูส่วนที่เป็นช่องโหว่หรือว่าช่องที่ว่ามันไม่ได้เบียดกันจนแน่นนะเราก็จะพยายามเทน้ำผงวุ้นเนี่ยใส่จนเต็มพิมพ์โอเคนะฮะจากนั้นก็นำเข้าตู้เย็นอย่างน้อย2ชั่วโมงเนาะฮะก่อนที่เราจะเข้าตู้เย็นเราก็จะเก็บตัวนี้ให้มินปีให้พิมพ์ของเราเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมเวลาเราตัดออกมามันจะได้มีความสวยงามในเวลาเดียวกันเราก็พยายามดึงพลาสติกเนี่ยให้มันมีความแน่นๆขึ้นคือยกผลไม้หรืออะไรเนี่ยยกพิมพ์เนี่ยไอ้ลกไอ้กระดาษฟิล์มเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้น้ำวุ้นเนี่ยไหลลงไปข้างล่างให้ได้ทั่วถึงอันนี้เราก็จะได้ในรูปแบบเทอรีนนะเนี่ยเราจะไปพักไว้ในตู้เย็นประมาณ2ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำซอสแล้วก็ตัดเทอรีนได้กินกันลำดับต่อไปเราก็จะทำซอสแอปเปิลก่อนอื่นเราต้มแอปเปิลนี่ให้สุกนะในส่วนที่จะต้มเนี่ยคือใช้น้ำนะเราอาจต้มน้ำแบบธรรมดานี่เนี่ยไม่ต้องใช้อะไรมากมายเพราะว่าถ้าเกิดเราทำแอปเปิลซอสทานกับเป็นพวกอาหารคาวอันนี้เราอาจจะเพิ่มน้ำตาลอาจจะมีกลิ่นของพวกเครื่องเทศใส่ลงไปอันนั้นอีกกรณีหนึ่งหลังจากใส่แอปเปิลเขียวต้มแล้วเชฟเติมน้ำส้มสายน้ำผึ้ง 100% ตราชบานะคะลงไปค่ะจากนั้นเติมอันนี้นะใช่ครับเลมอนผสมมะนาวฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตรานี้จะเทสค่ะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือความสดชื่นนะฮะเราก็จะเพิ่มมะน้ำมะนาวสดๆลงไปด้วยหลังจากนั้นเราก็จะมาเข้าเครื่องปั่นโอเคพอเนื้อแอปเปิ้ลนุ่มๆแล้วปั่นก็ปั่นง่ายครับโหเนื้อเนียนมากเชฟอันนี้เราก็ได้ซอสแอปเปิ้ลนะที่เราต้องการอยู่แล้วตอนนี้เทอรีนที่เราทำเสร็จแล้ว2ชั่วโมงผ่านไปนะครับ
นะมันสะดวกไอ้นี่เราก็จะตัดจัดเสิร์ฟนะครับแล้วก็ตัดใน1จานก็เราก็จะให้2ชิ้นจานให้2ชิ้นแบ่งแล้วครับโหโอ้โหเชฟคือเห็นถึงแบบส้มโอทุกอณูอ่ะโอเคนี่เราก็จะตกแต่งด้วยใบสะระแหน่สะระแหน่นะคะกับแอปเปิ้ลเขียวโอเคนะฮะอันนี้เราก็ได้เทอรีนส้มโอกับซอสแอปเปิ้ลเทอรีนส้มโอกับซอสแอปเปิ้ลเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมหน้าตาน่ารับประทานมากแล้วก็สดชื่นด้วยเวลารับประทานทำง่ายด้วย